สบายดีสบายดีท่านผู้ชมขณะนี้เราก็อยู่ที่หลวงพระบางเนาะตอนนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเขตตลาดมืดนั่นเองคือว่าโซนนี้ก็เป็นโซนขายของกินสุกซึ่งขณะนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆหรือว่าปลายๆของตลาดของกินสุกแล้วซึ่งว่าหลายคนก็กินข้าวอิ่มไปแล้วบางคนก็กำลังกินอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะ9โมงแล้วเนาะประมาณ9โมงอย่าง10นาทีเนาะขณะนี้เนาะซึ่งอยู่ในหลวงพระบางนี่ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเนาะซึ่งว่าที่สังเกตสลายช่วงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีเนาะที่ว่าจะมาเที่ยวหลวงพระบางนี่รู้สึกว่าจะหลายก่อนปกติแล้วก็รู้สึกว่าจะหลายก่อนประเทศอื่นน่าจะประมาณนี้นอกจากเกาหลีละลักๆลงมาก็จะเป็นแถวฟังเงินลบนอนหรือเฮาเอิญเบื้องตะวันตกพุทธนะคะจะมีทางนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ทางจีนเนาะที่ว่าข้าพเจ้าสังเกตเห็นอยู่ในช่วงที่ตอนกลางเว้นแน่แล้วก็ตอนกลางคืนที่ว่ามาทายทำอยู่นี้หรือเห็นอยู่ในเขตตลาดมืดนอนหรือว่าตลาดแรงนี่คือเอามาผู้เดียวเนาะแต่เบิ่งจากนักท่องเที่ยวคนจูจีกันอีสาคนอยู่เนาะในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของขายกินเนาะซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งเป็นเครื่องฝากเครื่องเล็กเครื่องย่อยน้ำฟองน้ำปั่นนี่อย่างต่างๆนั่นนะเบิ่งก็ให้เฮาได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้เนาะมาฮอตจุดนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดแรกเนาะก็จะเป็นเขตขายของกินซุกหรือเป็นโซนที่ว่ากินข้าวนั่นเองเนาะด้านที่เขาเห็นน้ำกันอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นสถานที่บอลฝากรถเนาะหรือว่าบอลที่หลายคนมาฝากรถอยู่เขตตลาดมืดหรือว่าตลาดแรงนั่นเองเรื่องที่ว่าเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสวนเนาะลาดแรงซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเซ็นเตอร์พอยต์ตัวนึงที่ว่าให้เป็นจุดโฮมตัวซึ่งมีทั้งของกินเล่นเครื่องดื่มอาหารอย่างต่างๆนั่นนะให้ลาสิไปคุณต้องมาเรือแล้วเอาว่าไฟสีข้าวไทยซึ่งว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ว่ามีนักท่องเที่ยวนี่หลายที่สุดเลยที่ว่าเขาจะมาล้มตัวจะมีคอมเมนต์ที่นี่ก็คือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเนาะจากต่างประเทศที่ใครมาเที่ยวกันช่วงนี้ข้าพเจ้ากับบนแน่ใจว่ามันเป็นช่วงปิดเฮียนของเบื้องเออลบหรือว่าเทืองเบื้องทวีปอเมริกาวะเนาะแต่ชื่อเห็นป่าคล้ายๆว่าจะเป็นน้องนักเรียนแบบมัธยมเนาะคือว่ายังเป็นวัยทีนโยคิว่ามาเที่ยวนี่ก็คือว่าหลายหลายเห็นอยู่เนาะมากับครอบครัวสิเป็นครอบครัวมาเลยเนาะเดี๋ยวพาพระเจ้าชิไทยบรรยากาศครอบอยู่ในเขตนี้เนาะให้เบิ่งอย่างที่ท่านเห็นเนาะคือว่านักท่องเที่ยวนี้หนาแน่นเลยนี่วันนี้ดังที่ท่านสังเกตเนาะหลายคนจะเห็นที่กันจะมีทั้งนักท่องเที่ยวถือว่าหลายประเทศเลยทั้งภายในและต่างประเทศเนาะมาเรียนกินเที่ยวกันอยู่ในนี้ Excuse me
็อยู่นี่ก็จะมีจะเป็นห้านขายกับที่ของคินลินหรือว่าเป็นพวกอาหารเนาะเครื่องดื่มเนาะก็จะมีอยู่ทั้ง2ฝาก2โซนเนาะที่ว่าให้เลือกซื้อกันแล้วก็ทางการจะเป็นเอาที่ว่าให้นักท่องเที่ยวนี่แล้วก็ได้นั่งทานประทานอาหารและกินดื่มอยู่ในประมาณนี้เรื่องว่าจากที่ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลมาเนาะว่าช่วงเดือนนี้หรือว่าตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานี่ก็เป็นเดือนเกตเนาะซึ่งว่ามันก็ถือว่าเป็นหน้าฝนก็เพื่อนว่าให้งานว่าโอ้มีนักท่องเที่ยวเนาะจากต่างประเทศนี่เขามาภายในหลวงพระบางนี่ถือว่าเป็นจำนวนหลายหลายก่อนเดือน6หลายเนาะมันเพราะว่าทุกปีนี่มันจะเป็นช่วงเดือน6เพราะนักท่องเที่ยวหลายแล้วเดือนเกตเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะลดลงเดี๋ยวข้าพเจ้าสิถ่ายเลี้ยวไปเลยเนาะจนสิ้นจะไปสิ้นสุดอีกบ่อนนึงก็จะเป็นสิ้นสุดอยู่เขตของตลาดแรงนั่นเองหรือว่าจะเป็นโซนขายเครื่องของฝากเครื่องของฝากหรือพวกเสื้อผ้าอีหยังต่างๆเนาะที่ว่าเป็นสินค้าของเครื่องหัตถกรรมอีหยังต่างๆของหลวงพระบางเนาะที่ว่าประชาชนภายในแข่งหลวงพระบางก็ได้มาตั้งเป็นบูธหรือน้อยขายน้ำขายกันเดี๋ยวซึ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับพระเจ้ากสิขออนุญาตปล่อยฟรีไปยาวๆเลยบอสยังเทียนละเดี๋ยวเอาเสื้อพิมพ์ลายนี่บะรู้สึกประมาณช่วงนี้มันอากาศตัวหอนก่อนช่วงนั้นยามหอนสิช่วงไปมาตอนใดวะออกพรรษาบอกเข้าพรรษามาแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นให้หอนก่อนดีสามเดือนสี่หอนก็มีหลายมีควันนี่แมนหรือว่าเป็นอาหารลึงอยู่แอร์ไลน์ก็ต่อมันคือเก่ามันกับมีคือกันอะไรมาสิพี่เนี่ยมาเยอะชิ้นช่วงปิดเทอมด้วยส่วนนี้นะเห็นมาเป็นครอบครัวครอบครัวเลยเด้อเดี๋ยวมา
他们太水了。ว่าไม่ก็มีแต่เครื่องแบบเชื่อขายให้เขาหน่วยสินค้าใหม่ใช่ไหมมักกะทุนสินค้าออนท็อปอีบ้านก็ไปแล้วแต่ว่าก็เกี่ยวข้างสิตอนเช็ดมือถาดแมวต่างประเทศทัดแมวจากยุโรปอ่ะจากนายบ่มีสายมัดคอแล้วอุ้มกลับประเทศนำมาเกือบสิบหอนาแล้วสิบห้านาทีแล้วปวดแขนนี่ว่าสินค้าออนท็อปอ่ะ等一下，你们丢了。有没老板来丢啊？啊，不会。
Pues luego cuando te vayas a ver. ยางสักยางสาหานก็คือกันละ10อันเราซื้อสุดใหม่บ่ะบางแค่อยากได้อันใหม่เด้คนแน่อาทิตย์หน้าแม่ก็มาสิได้มาอีกวะมาคือเฮาเนี่ยแหละมาแล้วก็กลับเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามาฮอตอยู่สุดช่วงสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นเส้นสุดของตลาดเนาะคือโซนต่อไปนี่ก็จะเป็นพวกโรงแรมที่พักอีกอย่างต่างๆก็มีร้านแผงลอยยิบๆย่อยๆที่เนาะที่ขายสินค้ากันไปอีกซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับหลวงพระบางในทริปนี้เองโดยที่ว่าข้าพเจ้าก็สิบหมุนเป็น360องศาทานได้เห็นอีกบัดนึงเนาะขอขอบใจเจ้า